ดิฉันโกหกค่ะดิฉันให้การเท็จกับตำรวจตามคำสั่งของคุณป้าข้าแต่ศาลที่เคารพผมนายอนุกรณ์กันนารมทนายจำเลยขออนุญาตเบิกตัวพยานจำเลยขึ้นให้การเพื่อประกอบการพิจารณาคดีศาลอนุญาตให้เบิกพยานได้ขอเบิกตัวนางสาวโสภิพิไลวรประเสริฐขอสาบานต่อพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้านำความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยขอให้ภัยอันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวโดยพลันหากข้าพเจ้านำความจริงมากล่าวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญคุณเป็นอะไรกับจำเลยหลานสาวค่ะหลานเด็กคนนี้เป็นหลานอีสาหรือคุณให้การว่าตอนที่เกิดเหตุคุณไม่ได้อยู่ในห้องหลังจากที่เสียงปืนดังขึ้นคุณจึงมาพบจำเลยยืนอยู่พร้อมกับศพของนายประธานดิฉันโกหกค่ะดิฉันให้การเท็จกับตำรวจตามคำสั่งของคุณป้าทำไมจำเลยจึงต้องการให้คุณทำอย่างนั้นเพราะคุณป้าต้องการปกป้องชื่อเสียงของดิฉันไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าคืนนั้นคุณป้ายิงนายประธานเพราะว่าเขาพยายามจะข่มขืนดิฉันค่ะแล้วเลยพ้นไปจะมี